มีนมแม่ให้ลูกกินไปได้นานๆเหมือนกับแม่โบทำยังไงดีคะพบกันคลิปนี้ก่อนดูคลิปกดติดตามกดหัวใจกับแม่โบด้วยนะคะสวัสดีค่ะแม่โบเนิร์ดคิดส์นะคะแม่โบเองเป็นพยาบาลนะแล้วก็เป็นคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาอย่างยาวนานตอนนี้เข้าสู่ปีที่6แล้วแต่ว่าเป็นคุณแม่นักปั๊มนะคะแบ่งปัน4เทคนิคนะคะให้กับคุณแม่ทั้งบ้านค่ะข้อ1เลยเอาลูกเข้าเต้าเลยทันทีหลังคลอดคุณแม่คนไหนที่คลอดลูกเองนะคะก็คือควรที่เอาลูกมาเข้าเต้าเลยทันทีภายใน30นาทีหรือว่าไม่เกิน1ชั่วโมงหลังคลอดนะหรือถ้าเป็นคุณแม่ที่ผ่าคลอดนะคะก็ควรที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะว่าเราเนี่ยประสงค์ที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเจ้าหน้าที่นะคะเขาก็จะเอาลูกมาเข้าเต้านะคะช่วยเหลือในเรื่องของการจัดท่าทางให้นะคะควรที่เอาลูกมาเข้าเต้าเร็วเนี่ยไม่เกิน2ชั่วโมงทันทีหลังคลอดเนาะแต่ถ้าเป็นกรณีที่คุณแม่นะคะถูกแย่งแม่แยกลูกนะคะถ้าคุณแม่ค่ะฟื้นตัวเร็วนะคะแล้วลูกอ่ะยังถูกแยกจากเราอยู่สามารถที่เอาเครื่องปั๊มนมค่ะมาปั๊มกระตุ้นนะคะให้มีการสร้างน้ำนมเร็วทันทีหลังคลอดได้เลยเมื่อคุณแม่ไหวนะสองก็คือดูดบ่อยนั่นก็คือทุก3ชั่วโมงนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่เรานะคะเอาลูกมาเข้าเต้าหรือว่าเราใช้เครื่องปั๊มนมปั๊มใช่ไหมคะสมองเนี่ยจะมีการกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโปรแลคตินโปรแลคตินนี่คะจะทำหน้าที่คือสร้างนมแม่นะคะโปรแลคตินเนี่ยจะสูงสุดทันทีนะคะหลังจากที่เราค่ะเอาลูกเข้าเต้าหรือว่าปั๊มนมเสร็จแล้วจะคงอยู่ในกระแสเลือดที่แบบสูงๆอยู่ประมาณ3ชั่วโมงจากนั้นนะคะถ้าเราไม่มีการเอาลูกเข้าเต้านะหรือว่าเราไม่ได้เอาเครื่องปั๊มมาปั๊มที่กระตุ้นน้ำนมแม่ใช่มั้ยคะจะทำให้ฮอร์โมนตัวลดน้อยลงดังนั้นคุณแม่ควรที่เอาลูกเข้าเต้านะหรือว่าควรที่จะใช้เครื่องปั๊มนมอะค่ะทุก3ชั่วโมงนะคะเพื่อทำให้การสร้างน้ำนมแม่เนี่ยคงอยู่นะคะถ้าลูกของคุณแม่โตขึ้นมาหน่อยนะคะอาจจะปั๊มช้ากว่านี้ได้นะคะก็คือประมาณสักทุก4ชั่วโมงได้นะคะดูเร็วไปแล้วดูบ่อยไปแล้วนะคะ3คือดูทุกวิธีตั้งแต่1เลยนะคะในเรื่องของการจัดท่าทางเอาลูกเข้าเต้าท่าทางเอาลูกเข้าเต้ามีอยู่4ท่าเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำให้ฟังกันเนาะทีนี้ในเรื่องของท่าทางถูกแล้วนะคะปากของลูกเนี่ยจะต้องดูทุกวิธีด้วยปากของลูกนะคะจะต้องงับทั้งหัวนมและลานนมนะคะเพื่อสามารถที่จะรีดเอาน้ำนมนะคะสามารถที่จะรีดเอาน้ำนมเนี่ยเข้าปากของลูกได้ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อน้ำนมอ่ะมันถูกเอาออกจากเต้านมใช่ไหมคะมันก็จะมีการเอาน้ำนมค่ะมาเติมใหม่นะคะก็จะทำให้เป็นกระบวนการแบบนี้ดังนั้นนะคะคุณแม่จะต้องเอาลูกเข้าเต้าถูวิธีปากของลูกนะคะงับอยู่ที่ทั้งหัวนมและลานนมนะคะเพื่อให้กระบวนการสร้างแล้วก็หลั่งน้ำนมเป็นไปได้อย่างปกตินะคะแล้วก็สามารถที่จะสร้างน้ำนมแม่ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง4ก็คือดูดให้เกลี้ยงเต้าหรือว่าระบายน้ำนมออกให้เกลี้ยงเต้านะคะไม่ว่าจะเป็นเอาลูกดูดนะคะหรือว่าใช้เครื่องปั๊มนมก็ตามแต่ยิ่งเมื่อไหร่นะคะที่เราเอาน้ำนมออกจากเต้าเกลี้ยงมากเท่าไหร่นะคะนมแม่เนี่ยจะสร้างกลับคืนมานะคะเยอะมากเท่านั้นนะคะสรุปสุดท้ายนะคะอยากมีนมแม่เลี้ยงลูกไปอย่างยาวนานนั่นก็คือมันระบายน้ำนมออกให้ได้ทุก3ชั่วโมงนะคะแล้วก็คือ2ระบายน้ำนมออกให้เกลี้ยงเต้ามากที่สุดนะคะ2ข้อนี้นะคะจะทำให้คุณแม่ทาสามารถที่จะมีน้ำนมแม่ทาเลี้ยงลูกไปได้ตราบนานเท่านานเหมือนกับแม่โบค่ะ